ข่าวดีที่รอคอยตระกูลสิงห์ประกาศต้อนรับทายาทหมื่นล้านค่ะเรียกได้ว่าเป็นนางเอกสาวสวยตลอดกาลอย่างนุ่นวรนุชพิรมภักดีและคุณสามีต๊อดปิติพิรมภักดีซึ่งทั้งคู่ได้แต่งงานกันมานานมากทำแฟนๆรอลุ้นข่าวดีของทั้งคู่ว่าเมื่อไรจะมีทายาทกันซึ่งเตยปรีติอีกทายาทสิงห์ในคลอดลูกชายคนที่2ด้วยข้อความที่ระบุเอาไว้ค่ะว่าเรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับคุณสู่ครอบครัวฉันรักคุณมากลูกชายตัวน้อยของฉันงานนี้สาวนุ่นก็ได้แสดงความคิดเห็นเป็นรูปอิโมจิหัวใจอีกด้วยค่ะ